ในอดีตอันไกลโพ้นนานเกินกว่าจินตนาการจะเดินทางไปถึงศูนย์กลางของโลกคือเขาพระสุเมรุอันสูงเยี่ยมเทียมเมฆสมัยนั้นแผ่นดินทั้งหมดยังเป็นผืนเดียวกันผืนพิภพแบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่น้อยมากมายยังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งนามว่าอโยธยาตั้งอยู่บนแผ่นดินทองอันแสนอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยแม่น้ำหลายสายที่มาบรรจบกันจนดูประหนึ่งเกาะที่ผุดขึ้นกลางปฐพีอโยธยาเดิมเป็นเมืองเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าวิทยาธรผู้มีฤทธิ์ต่อมาพวกกินนอนหรือมนุษย์ปักษีก็เข้ามายึดครองและทำนุบำรุงจนเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นอาณาจักรใหญ่แต่หลังจากผ่านการรบพุ่งแย่งชิงดินแดนหลายครั้งเผ่าพันธุ์กินนอนก็ปราชัยแก่กองทัพครุฑผู้เกรียงไกรพวกกินนอนต้องกลายเป็นทาสของครุฑเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่ง200ปีก่อนทาสหนุ่มผู้หนึ่งได้ลุกขึ้นนำเหล่ากินนอนอพยพหนีข้ามมหานทีสีทันดอนไปสร้างอาณาจักรใหม่ยังป่าหิมพานต์อันไกลโพ้นซึ่งร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์พิสดารในตำนานที่ไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นมาก่อนเหนืออาณาจักรอโยธยาขึ้นไปมีเทือกเขาสิงขรคีรีกั้นขวางอยู่พ้นเทือกเขาออกไปเป็นดินแดนอันร้อนระอุประหนึ่งมีไฟปะไรกันเผาผลาญตลอดเวลาอาณาจักรหน้าสะพรึงกลัวแห่งนั้นถูกครอบครองโดยเหล่าอสูรผู้เหี้ยมโหดอำมหิตที่เรียกกันว่ายักษ์รากศพพวกยักษ์รากศพมีนิสัยดุร้ายป่าเถื่อนเชี่ยวชาญการรบทุกรูปแบบพวกมันบุกตะลุยตีอาณาจักรต่างๆจนพ่ายแพ้ราบคาบหมดสิ้นในที่สุดมันก็ข้ามเทือกเขาสิงขรคีรีมุ่งตรงมาเพื่อบดขยี้อาณาจักรสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นั่นคืออาณาจักรอโยธยาของพวกครุฑวารีครุฑรับคำสั่งขอรับนายท่านเจ้าทั้งสองบินล่วงหน้าไปซุ่มดูลาดลาวบนยอดเขาสิงขรคีรีหากเห็นอะไรผิดปกติให้รีบกลับมารายงานข้าทันทีรับทราบนายท่านที่เหลือจัดเวรยามคืนนี้พวกเราจะพักแรมกันที่นี่เฮ้ยหนาวไม่ว่าพี่วายุแม่หนาวแบบนี้ได้ไฟสักกองคงอุ่นดีเนอะเฮ้ยวารีอย่าชุนะห้ามก่อไฟเด็ดขาดปุ๊ดโธ่ข้ารู้หรอกนะแค่พูดว่ายากเฉยๆไม่ได้โง่อย่างพี่ซะหน่อยแต่จะว่าไปเมื่อร้อยปีก่อนถ้าพระเจ้าสุบรรณพรไม่สละราชสมบัติออกผนวดเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิด
นายท่านข้าได้กลิ่นพวกยักษ์รอบสดที่วายุเราสู้พวกมันไม่ไหวหรอกที่ปีกใหญ่บินเร็วที่สุดในกองรีบบินกลับไปแจ้งข่าวแก่นายท่านก่อนแต่เองล่ะไม่ต้องมาแตกไปสิว่าที่วายุรีบไปแล้วมาเข้ามาเลยไอ้พวกรากแตกข้าแต่แดกมีดบินให้เองแดกคนละเล่มไปพ่อไปพ่อที่ข้าเองไป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 ชายครุฑบวรครุฑนำทหารแยกโจมโจมพวกมันทางซ้ายและขวารับทราบนายท่าน
จริงๆแต่แหมคุ้มว่าปลอมตัวมารำแป๊บเดียวได้มาแม็ดเบอร์เริ่มน้ำอย่างงามเชียวนี่เองดูสิก็ข้าบอกเองแล้วไงว่าพระเจ้าสุริยะอินทราน่ะช่างไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยอยุธยาทุกวันนี้ยังมีกินรีเหลือที่ไหนกันเล่าท่านเจ้าพระยาตรงมาให้หมดใส่หัวไปได้แล้วไอ้พวกพลุดเล่ร่อนไปแล้วกว่าจะรอดมาได้วารีเฮ้ยเอ็งยังไม่ตายหรอวะแม่ปากเสียพี่ผิดหวังมากใช่ไหมที่ข้ายังไม่ตายเนี่ยจะบ้าเหรอข้าเป็นห่วงแทบแย่ถึงเอ็งจะปากมากไปหน่อยแต่เอ็งก็เป็นน้องรักของข้าจริงไหมไอ้น้องชายตกมากก็รักมากไม่ต้องมารักข้ามากก็ได้วารีครุฑเจ้ารอดมาได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนายท่านกราบเรียนนายท่านข้าน้อยต่อสู้กับพวกมันเต็มที่แต่ไม่อาจต้านทานได้พวกมันกดไฟประไลกันใส่ข้าน้อยเลยโดดหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้แอ่งน้ำหน้าแปลกมากพวกมันไม่กล้าตามลงมาได้จะเฝ้าอยู่ตรงต้นน้ำข้าน้อยจึงแทรกตัวหนีไปตามรอยแยกจนหาทางมาโผล่ที่แม่น้ำนี้ได้ขอรับเอาละเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วลุกขึ้นเถิดขอรับคาดว่าพวกนั้นคงเป็นกองสอดแนมของมันถ้าเช่นนั้นทัพหลวงของพวกยักษ์รากสุดคงจะตามมาในอีกไม่ช้าเวลานี้เหล่าไพร่พลของเรายังบาดเจ็บอยู่มากต้องพักเอาแรงที่นี่เสียก่อนข้าคิดว่าทางนึงจะรีบไปแจ้งข่าวศึกให้ทางอโยธยารู้ตัวก่อนส่วนอีกทางจะออกตามหาพระเจ้าสุบรรณพรที่ทรงสละราชสมบัติออกผนวดในป่าขอร้องให้พระองค์มาช่วยนำทัพปกป้องอโยธยานายท่านข้าขออาสาไปแจ้งข่าวศึกแก่อโยธยาเองขอรับดีมากพี่ชัยครุฑถ้าไพร่พลทางนี้บาดแผลทุเลาลงแล้วข้าจะรีบตามกลับไปโดยด่วนถ้าอย่างนั้นบวรครุฑเจ้าจงออกไปตามหาพระเจ้าสุบรรณพรเมื่อพบแล้วให้ทูลเชิญพระองค์ท่านกลับอโยธยาเป็นการด่วนรับทราบนายท่านข้าทั้งสองขอลาโครงกระดูกครุฑ
วายบังคมพระเจ้าสุบรรณพรราชาแห่งข้าบวรครุฑนี่เจ้าเองดอกเลยหยุดห้ามมีทานแพร่เงินโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดประตูเมืองด้วยถ้ามีเรื่องด่วนเจ้าเป็นใครเจ้าเออรู้กฎของครุฑหรือยังไงกันข้าคือพิชัยครุฑเป็นทหารเอกของพญาวชรครุฑหัวหมู่กองลาดตระเวนเวลานี้ถ้ามีข่าวด่วนมาแจ้งให้อยุธยารู้จงเร่งเปิดประตูเมืองเถิดไม่ได้มีคำสั่งจากเจ้าพระยาคุตกลาโหมห้ามเปิดประตูเมืองในยามวิกาลเป็นอันขาดเจ้าจงรอถึงรุ่งเช้าแล้วค่อยมาใหม่เหมือนชักช้าจะไม่ทันการข้ามีเรื่องสำคัญต้องแจ้งแก่พระเจ้าสุริยะอินทราในบัดนี้เลยเปิดประตูเสียหาไม่ข้าจะบุกฝ่าเข้าไปลาดีก็บุกเข้ามาพญาวชรครุฑลบไปลบไปเปิดประตูกลับเข้าไปด้วยพระกรท่านนายกองมีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเหตุใดจึงไม่อยู่เฝ้าชายแดนลาทิ้งหน้าที่กลับมาอยุธยาเช่นนี้มีโทษสถานหนักท่านรู้หรือไม่กราบเรียนท่านเจ้าพญาข้าหาได้ละทิ้งหน้าที่ไหมหากเพลานี้ทับหน้าของพวกยักษ์รากสดได้บุกข้ามพรมแดนมาแล้วท่านเจ้าพระยายังไม่ทราบข่าวอีกหรือเหลวไหลไม่เห็นมีใครมาแจ้งข่าวข้าเลยน่าแปลกนักข้าได้ส่งพี่ชายครุฑล่วงหน้ามาแจ้งข่าวหลายเพลาแล้วเหตุใดจึงเอาละเอาละข้าจะนำข่าวถึงครั้งนี้ไปแจ้งแก่พระองค์ท่านเองพญาวชรครุฑจงพาทหารของท่านเข้ามาพักผ่อนข้างในก่อนเถิดทหารข้าศึกรุกใกล้เข้ามาแล้วเหตุใดชาวอโยธยาถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวเอาซะเลยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพี่ชายครุฑได้เวลาเสวยโอสถแล้วไม่ข้าไม่กินข้าไม่ได้เป็นอะไรดื่มหน่อยเถอะฟาบาทร่างกายจะได้ดีขึ้นข้าบอกว่าไม่ออกไปโอ้เก่งมากฟาบาทเอาล่ะทีนี้ก็ประทับตราตรงนี้เพียนั่นแหละสวยงามมากขอพระทัยฟาบาทข้ามศพข้าไปก่อนข้ามศพข้าไปก่อนและด้วยเหตุแห่งศึกครานี้เห็นควรมีพระราชโองการประกาศแต่งตั้งให้เจ้าพระยาครุฑกลาโหมเป็นแม่ทัพใหญ่ในการบัญชาการรบเพื่อปกป้องอโยธยาจากข้าศึกให้มีสิทธิ์ขาดในการออกคำสั่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวลงนามแลราชลัญจกรพระเจ้าสุริยะอินทราพุทธศักราชที่110แห่งรัชสมัยเอาละบัดนี้พวกเจ้าทั้งหลายจงฟังแผนป้องกันอโยธยาจากข้าเฮ้ยมัวแต่เล่นอยู่นะ
เดี๋ยวนายท่านมาเห็นเข้าเองต้องโดนเคี่ยนหลังลายปฏิโธจะจริงจังไปทำไมวะพี่วายุพี่ก็รู้นี่ว่าพวกยักษ์ราชสดนะไม่ลุกมาทางนี้แน่นอนเอ้ยก็ถูกของเองอีตาเจ้าพระยาครุฑกลาโหมนั่นต้องเสียสติแน่ๆที่จัดเอาพวกมือดีอย่างเรามาป้องกันกำแพงเมืองทางทิศใต้แต่ดันเอาพวกครุฑขี้เรื้อนไปป้องกันด้านหน้าแบบนี้มันจะเหลือหรือวะใช่นายท่านก็ทัดทานหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ยอมฟังแถมกูว่าถ้าขัดคำสั่งจะจับขังคุกอีกด้วยข้าสงสัยว่าพระเจ้าสุริยะอินทราท่านไว้ใจให้อีตานกตะกรมคิดเธอนั่นเป็นผู้บัญชาการรุกใดไงพูดก็พูดเถอะตั้งแต่กลับมาถึงอโยธยาจนป่านี้พวกเรายังไม่เคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเลยมันยังไงอยู่นะสั่งห้ามยิงปืนใหญ่ให้เกิดเสียงดังอ้างว่าพระเจ้าสุริยะอินทรากำลังประชวรไม่ต้องการให้รบกวนหากจะยิงต้องขออนุญาตก่อนถ้าข้าศึกบุกมาจะทันการหรือข้าก็เห็นต้องกันนายท่านแม้แต่เด็กอมมือก็ดูออกว่าแผนรับศึกครั้งนี้มีช่องโหว่เต็มไปหมดข้ากำลังสงสัยว่าหรือท่านเจ้าพระยาผู้นี้จะเป็นไส้ศึกให้พวกยักษ์ราชสดเป็นไปไม่ได้ถึงอย่างไรท่านเจ้าพระยาก็เป็นครุฑเหตุใดจะไปเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาล้างผลาญเผ่าพันธุ์เดียวกันเล่าความโลภไงล่ะนายท่านความโลภบันดาลให้ทำได้ทุกสิ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงอโยธยาคงถึงการวิบัติในครานี้แหละเจ้าพระยาเหตุด้วยสถานการณ์ขับขันมิอาจขออนุญาตในทันท่วงทีหาไม่แล้วโอ้หังนักเจ้าเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือดาบอาญาสิทธิพระองค์มอบให้ข้าไม่ว่าใครขัดคำสั่งต้องได้รับโทษสถานหนักแต่ว่าข้าน้อยไม่ได้คุมตัวพระยาวัชรครุฑไปขังไว้ในคุกใต้ดินนายท่านนายควรพวกเจ้าขอรับกลับไปประจำการที่กำแพงเมืองด้านทิศใต้เดี๋ยวนี้หาไม่อาจจะสั่งขังให้หมดนายท่านพี่ชายครุฑเกิดอะไรขึ้นเหตุใดท่านจึงมาอยู่ที่นี่กราบเรียนนายท่านข้าพยายามนำข่าวศึกมาแจ้งแก่อโยธยาตามที่ท่านสั่ง
แต่พอบุกข้ามกำแพงเมืองมาก็ถูกจู่โจมจากเงาดำลึกลับจนหมดสติไปพอรู้ตัวก็ถูกจับมาขังที่นี่แล้วขอรับเงาดำลึกลับเหรอถูกแล้วนายท่านข้าเห็นไม่ชัดแต่ร่างนั้นสูงใหญ่เกินกว่าจะเป็นพวกครุฑดื่มโอสถพิเศษขนาดนี้แล้วฝ่าบาทจะบรรทมอย่างสบายตลอดไปพวกแกเป็นใครบังอาจบุกรุกห้องบรรทมกษัตริย์มีโทษถึงตายท่านเจ้าพระยาจากกันไม่นานเจ้าถึงกับจำข้าไม่ได้ครับพระเจ้าสุบรรณพรพระอาญามิพ้นกล้ากระหม่อมไม่ทราบว่าเป็นฝ่าบาทโปรดประทานอภัยเธอพยาค่ะคิดปรงพระชนกษัตริย์มีโทษถึงตายบวรครุฑจับตัวมันไว้ฝ่าบาทโปรดฟังก่อนฝ่าบาทไปเอาตัวมันไปขังไว้ก่อนข้าจะคิดบัญชีกับมันทีหลังฝ่าบาทพระองค์เข้าใจผิดฝ่าบาทโปรดน้องข้าเจ้าเป็นไงบ้างพี่ปรุงยาถอนพิษมาช่วยเจ้าแล้วข้ามศพข้าไปก่อนข้ามศพข้าไปก่อนอย่าสุริยะอินทรารีบหนีไปท่านช่วยพระองค์เองฟาบาทลุกขึ้นเถิดวัชระครุฑพี่ชายครุฑเจ้าทั้งสองพ้นโทษแล้วจงมาร่วมกันปกป้องอโยธยาจากพวกยักษ์รากสดด้วยกันเถิดกระหม่อมขอถวายชีวิตพะยะค่ะทหารพะยะค่ะจับตัวเจ้าพระยาครุฑกราหงใส่คือขาไว้ให้แน่นหนาอย่าให้หลุดออกไปหน้าไปเถอะวัชระครุฑเราไปวางแผนเตรียมรับมือข้าศึกกันไม่ปล่อยข้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้พวกเองบังอาจมาจับข้าได้ไงคุณโตโครกชั้นต่ำข้าหลุดออกไปได้แล้วก็ข้าจะสุริยะอินทราข้าขอออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านและทหารครุฑทั้งมวลเพื่อปกป้องอโยธยาพะยะค่ะเจ้าทำถูกต้องแล้วสุริยะอินทราด้วยหน้าที่ของกษัตริย์ภายใต้พันธสัญญาก็คือปกป้องแผ่นดินและราษฎรไว้ด้วยชีวิตสิงจังบุญเว้ยฟ้าบาททัพหลวงของพวกยักษ์รากสดกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พะยะค่ะอสูรขมิ้นบุกอโยธยาสังหารพวกครุฑให้หมดYeah.
าบาทจำกระหม่อมไม่ได้หรือที่แท้เอ็งคือไส้ศึกที่ปลอมตัวมานี่เองฮ่าๆๆใช่แล้วข้าคือการรากสดทหารเอกของท่านในทัพอสูรทมิฬผู้ยิ่งใหญ่ข้าฝังตัวอยู่ในร่างไอ้ครุฑสอพลอตัวนี้มานานนักหนาแล้วเอ็งมันโง่ถูกข้าหลอกใช้มาตลอดไอ้ยักษ์รากสดชั่วเอ็งต้องตายกำแพงทางที่ใต้ก่อนเร็วนายท่านเราจะทำอย่างไรต่อไปควรรักษากำลังอันน้อยนิดของเราไว้ก่อนหาทางแหวกด่านหนีออกไปสอบหาพันธมิตรร่วมรบรวบรวมไพร่พลแล้วค่อยกลับมาชิงอโยธยาคืนแต่เพลานี้กำแพงเมืองทุกดอกถูกพวกยักษ์รากสดล้อมไว้หมดแล้วเราจะบินข้ามมหารถีสีทันดอนไปมหารถีสีทันดอนกว้างใหญ่ไพศาลจนสุดขอบพิภพว่ากันว่าแม้แสนมหาพญาครุฑยังสุดบินเพราะยังไม่มีครุฑตัวไหนที่เคยบินข้ามสำเร็จมาก่อนพวกเราจะบินข้ามไปให้จงได้ทหารครุฑในบัญชาของข้าพวกเจ้าจงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ทรหดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดเ
้งหมดบินรอนแรมมาเป็นเวลานานก็ยังข้ามไม่พ้นมหานาทีสีถนนทหารครุฑหลายนายหมดแรงร่วงลงไปพวกที่เหลือต้องช่วยกันบินพยุงไว้เพราะเบื้องล่างเป็นที่อยู่ของฝูงนาคนับร้อยและอนันตนาคราชพญานาคเจ็ดหัวที่คอยจับครุฑที่ตกลงในน้ำกินเป็นอาหารในที่สุดหลังจากบินอย่างทรหดเป็นเวลา7วัน7คืนความเพียรพยายามก็บรรลุผลครุฑที่เหลือรอดเพียง9นายก็บินข้ามมหานาทีสีทันดอนอันกว้างใหญ่มาถึงแผ่นดินลึกลับซึ่งอยู่ไกลออกไปสุดขอบโลกไม้ต้นนั้นก่อนเร็วมันไปโดนอะไรมาวะเนี่ยอย่าไปตกหัวข้าหัวข้าดีกว่าตกลงไปโดนพวกมันก็คือแบนตันแผลหรอวะพิรุณครุฑพวกมันพูดอะไรกันมันกำลังสงสัยว่าพวกเราเป็นตัวอะไรกันแน่นายท่านข้าจะลองเจรจากับพวกมันดูต้นไม้ประหลาดเหล่านั้นเล่าให้ฟังว่าที่นี่คือป่าหิมพานต์และที่ที่พวกมันอยู่นี้คือถิ่นที่อยู่ของคชสีถัดออกไปทางตะวันออกเป็นเขตแดงของนรสิงห์ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรกินนอนผู้ทรงภูมิปัญญาที่แท้พวกกินนอนอพยพมาอยู่ที่นี่เองดอกหรือขอรับนายท่านพวกต้นไม้บอกว่ากษัตริย์ของพวกกินนอนมีนามว่ากินนราชันกินนราชันเหรอข้าเกิดความคิดว่าหากเราสามารถรวบรวมสัตว์หิมพานต์เหล่านี้เป็นพวกก็จะได้กองทัพที่แข็งแกร่งสามารถยกกลับไปชิงอาณาจักรอโยธยาคืนจากพวกยักษ์รากสดได้พวกเจ้าเห็นว่าอย่างไรกราบเรียนนายท่านข้าเห็นว่าสัตว์หิมพานต์เหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ป่าอันดุร้ายและเป็นอิสระไหนเลยจะยินยอมมาเป็นพันธมิตรร่วมรบกับเราได้นอกจากจะใช้กำลังบังคับหักฐานเอาแต่พวกเราเหลือเพียง9นายเท่านั้นคงเกินกำลังจะไปสู้รบเอาชัยได้ถูกของเจ้าพิชัยครุฑกำลังของเราน้อยนิดเพียงนี้มีแต่ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นจึงได้ชัยชนะแต่หากยามนี้พวกเรากำลังอ่อนล้าจากการบินข้ามมหานาทีสีทันดอนจำเป็นต้องพักผ่อนและบำรุงให้เข้มแข็งเสียก่อน
ขอรับนายท่านตอนนี้ท้องข้าร้องดังยิ่งกว่ากรองศึกเสียอีกว่าแต่ในป่าอันพิสดารเช่นนี้เราจะหาอาหารได้จากที่ไหนกันเล่านายท่านดูนั่นผลไม้วิเศษนี้มีชื่อเรียกว่ามักกะลีผลพวกเรารอดตายแล้วโอ้ยแกพญาโคจรสีไปว่าพวกเรามาดียานรสิงห์ข้ามาเจอจานขอท่านช่วยข้ามาท่านพญานรสิงห์
ท่านวชรครุฑพญานรสิงห์เจ้าเป็นอะไรหรือข้าเป็นห่วงอโยธยาไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นเช่นไรถ้าเช่นนั้นเราควรจะบุกยึดเมืองกินนอนให้เร็วที่สุดประตูเขาวงกตกำลังจะปิดแล้วพวกเราเร่งหน่อยเร็วช่องเขากำลังจะปิดแล้วทุกคนตัดปีกตัวเองทิ้งเร็วฮะนายท่านมาบอกอย่างไรปีกเปรียบเสมือนหัวใจของครุฑหากครุฑไร้ปีกจะเหลือศักดิ์ศรีอันไหนอีกเล่าไม่มีทางเลือกแล้วรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนบอกมาว่าขุมทรัพย์ของอโยธยาซ่อนไว้ที่ไหนแล้วข้าจะปล่อยให้ท่านได้โบยบินสู่อิสรภาพอีกครั้งถ้าไม่แล้วล่ะก็ข้าจะทำให้ท่านกลายเป็นครุฑพิการไปชั่วชีวิต ชีวิตข้าคงเหลืออีกไม่มากแล้วล่ะแต่แผ่นดินอโยธยาจะยืนยงไปอีกนานข้าไม่บอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ให้พวกเองหรอกไปตายซะไอ้ยักษ์รากสดทั่วโอ้หังนะเฮ้ยจัดการถอดไปอีกมันซะท้องอยู่ไหนกว่าปีมาแล้วที่พวกเราอพยพหนีจากความเป็นทาสมาสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นที่นี่อาณาจักรแห่งสันติและอิสรภาพปราศจากการเข็นฆ่าและเอารัดเอาเปรียบบัดนี้ความสงบสุขของเรากำลังถูกรุกรานโดยพวกครุฑศัตรูเก่าของเราเราจำเป็นต้องทำสงครามเพื่อปกป้องอาณาจักรของเราให้พ้นจากผู้รุกรานท่านพ่อดร.ริมข้าได้ยินมาว่าพญาวชรครุฑผู้เป็นนายกองเขาเจรจาผูกไมตรีเป็นมิตรร่วมรบเพื่อต่อสู้กับพวกยักษ์รากสดท่านพ่อข้าเห็นว่าเรายังหลีกเลี่ยงสงครามได้เจรจาอย่างนั้นพวกครุฑเคยเข็นฆ่าเราอย่างเหี้ยมโหดมันยึดครองอโยธยาไปจากเรา
กินนอนต้องเป็นทาสพวกครุฑอยู่หลายพันปีพ่อไม่มีวันเจรจากับพวกมันเด็ดขาดท่านพ่อฟังข้าก่อนพอแล้วถึงเจ้าจะเป็นลูกสาวข้าก็ใช่ว่าจะมีสิทธิ์เข้ามาแสดงความเห็นในที่ประชุมนี้ตามใจชอบทหารจับตัวนางไปขังไว้พ่อท่านโปรดฟังข้าก่อนปล่อยข้านะกนกนารีกนกนารีร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมสกุนีเจ้ารู้ด้วยหรือว่าข้าถูกขังที่นี่สกุนีรู้สกุนีรู้เออจริงสิเจ้าน่ะตัวเล็กกระจิตริดคงจะเล็ดรอดผ่านเขาวงกตออกไปข้างนอกได้ไม่ยากนี่สกุนีเจ้าช่วยข้าหน่อยเถิดช่วยนำสารนี้ออกไปนอกอาณาจักรแล้วตามหากองทัพของพวกครุฑให้พบเมื่อพบแล้วจงมอบสารนี้ให้แก่พญาวัชรครุฑผู้เป็นในกองจะทำได้ไหมเพื่อนยากสกุนีทำได้สกุนีทำได้พญาวัชรครุฑคนไหนคนไหนอ๋อใช่ข้าลืมบอกไปจงสังเกตรอยแผลเป็นที่พาดผ่านใบหน้าของเขาครุฑที่มีรอยแผลนั้นก็คือพญาวัชรครุฑแห่งอโยธยาไม่ผิดตัวแน่รอยแผลเป็นรอยแผลเป็นร้ายแผลเป็นร้ายแผลเป็นเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่พญาวัชรครุฑพญาวัชรครุฑนายให้เอาสารมาส่งให้ครับแผนที่ทางเข้านายของเจ้าคือผู้ใดกนกนรีใช่นางจริงๆด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปข้ามีของหนึ่งสิ่งฝากให้นายของเจ้าด้วยสำเร็จไหมสกุนีจะได้พบเขาไหมของฝากของฝากของฝากเป็นท่านจริงๆด้วยตามแผนผังที่ได้มาน้ำตกนี้คือปากทางเข้าสู่อาณาจักรกินนอนเราจะบุกเข้าไปพร้อมกันจับมือกันไว้ไม่งั้นเราจะพลัดหลงกันหมดจับมือสิไว้นั่นมันปากทางเอาเถอะนะเหมือนกันแหละมีผู้บุกรุกทหารยึดหอคอยไว้ให้ได้
ันไว้ข้าจะปลดกลไกก่อนจากนี้มาไกลจนเกือบสุดขอบโลกเผ่าพันธุ์คลั่งสงครามอย่างพวกเจ้ายังตามมารุกรานข้าถึงที่นี่เอาเลยพญาครุฑข้าพ่ายแพ้แล้วจะทำอย่างไรกับพวกเราก็เชิญถวายบังคมกินนราชันราชาผู้เป็นใหญ่แห่งกินนอนทั้งปวงพวกเรามาด้วยไมตรีแม้ว่าเผ่าพันธุ์ของเราจะเคยย่ำยีพวกท่านมาก่อนหากข้าน้อยจะเห็นดีเห็นงามด้วยก็หาไม่บัดนี้อโยธยาถูกพวกยักษ์รากสดโจมตีจนต้องลี้ภัยศึกมาถึงที่นี่ข้าน้อยเพียงต้องการขอกำลังกองทัพกินนอนอันเกรียงไกรของฝ่าบาทเพื่อเป็นมิตรร่วมรบชิงอโยธยากลับคืนมาเท่านั้นหาได้คิดจะรุกรานอาณาจักรของท่านไม่เอาเถิดหากมาด้วยไมตรีข้าก็จะรับไว้แต่การตัดสินใจร่วมศึกสงครามกับเจ้าหาใช่ข้าจะตัดสินใจโดยพระการเองได้ไหมเรื่องสำคัญอันมีผลต่อความเป็นตายของเผ่าพันธุ์เช่นนี้จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมขุนทหารของข้าซะก่อนเวลานี้ข้ายังรับปากเจ้าไม่ได้จนกว่าที่ประชุมจะลงมติออกมานั่นนับเป็นมหากรุณาที่คุณแก่ข้าน้อยนักแล้วฝ่าบาทข้าจะรอฟังผลจากที่ประชุมไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นใดพวกเรายินดีน้อมรับและจะปฏิบัติต่อฝ่าบาทอย่างสมพระเกียรติเยี่ยงกษัตริย์สืบไปกนกนรีข้ามาช่วยเจ้าแล้วท่านเด็กหน่วยการดีบอกจะเป็นนางรำพวกเองจับมันส่งเข้าไปถวายตัวในวังเร็วไปเป็นนางรำในวังไม่ข้าไม่ไปไปไปแพทย์ช่วยด้วยเร็วช่วยด้วยกนกนรีลูกพ่อไอ้คิดจะหนีละไอ้ท่าเฮ้ยช่วยด้วยปล่อยข้านะอย่าปล่อยข้าปล่อยนาเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกถอยไปจะมาเกะกะไม่อยากลองดีเว้ยจอดมันเลยหัวหมูเฮ้ยอย่าพุทธไทยสวรรค์เฮ้ยไม่ไอ้นกนรีพ่อมาช่วยแล้วพ่อการได้ขาดโอหังนะครับปล่อยค่ะพ่อช่วยด้วยข้าเก็บสิ่งนี้ไว้อย่างทนุถนอมมาตลอด200ปีเพื่อรอเวลานำมาคืนแก่เจ้าของ
ตั้งแต่วันนั้นมาข้าก็ฝันถึงท่านทุกคืนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในชั่วชีวิตนี้ช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์จริงๆเอาไว้เมื่อท่านพ่อตัดสินใจยอมร่วมรบด้วยแล้วข้าจะขอให้พ่อประดิษฐ์ปีกกลให้พวกท่านคนละชุดแทนปีกที่เสียไปดีไหมถ้าได้เช่นนั้นก็ประเสริฐครุฑอย่างเราเมื่อขาดปีกก็เหมือนพยักไร้เขี้ยวเล็บว่าแต่ท่านพ่อของเจ้าจะประดิษฐ์ปีกกลให้เราได้จริงๆเหรอท่านพ่อน่ะเป็นช่างที่ฝีมือเป็นเลิศตั้งแต่สมัยตกเป็นทาสแล้วพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในอโยธยานั่นก็ฝีมือพ่อทั้งหมดข้าจำได้ตอนที่ข้ายังเด็กก่อนการอพยพครั้งใหญ่ของเผ่าพันธุ์กินนอนคืนหนึ่งข้าแอบเข้าไปในอุโมงค์ลับที่สร้างไว้เตรียมอพยพข้าเห็นท่านพ่อกำลังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนชิ้นหนึ่งท่านพ่อบอกว่ามันคืออาวุธที่อันตรายมากพ่อหวังว่าเราคงไม่จำเป็นต้องใช้มันเพราะอนุภาพของสิ่งนี้ร้ายแรงกว่าที่คิดสิ่งประดิษฐ์นั้นคืออะไรหรือมันคือโอ้ดูนั่นสัญญาณควันถูกปล่อยออกมาแล้วจงรอดูสัญญาณควันให้ดีหากเป็นรูปกินรีก็แปลว่าที่ประชุมลงมติไม่ร่วมรบกับท่านหากเป็นรูปครุฑก็แปลว่าตกลงไม่ช้าก่อนมีสัญญาณออกมาอีกแล้วนั่นหมายความว่าอะไรข้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันงั้นเรารีบไปถามให้รู้เรื่องเถิดไปฟาบาทสัญญาณควันนั่นหมายความว่าอย่างไรที่ประชุมไม่อาจลงมติเป็นเอกฉันท์ได้ถ้าอย่างนั้นเราตกลงรับข้อเสนอเป็นมิตรร่วมรบกับครุฑเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตที่เจ้าเคยช่วยเหลือลูกสาวข้าไว้ขอพระทัยฟาบาทแต่ช้าก่อนข้ามีข้อแม้สองข้อข้อแรกกินนอนเท่านั้นที่จะเข้าร่วมรบในครั้งนี้ส่วนกินรีห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะเจ้ากนกนรีท่านพ่อข้าตกลงรับข้อแม้นี้และข้อที่สองเล่าเมื่อชิงอโยธยาคืนมาได้แล้วพวกเจ้าพวกครุฑต้องไม่กลับมาเหยียบและรุกรานป่าหิมพานต์แห่งนี้อีกต่อไปเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วในชาตินี้ไอ้ยุหะครุฑหรือพังงาไว้ให้มันลดใบเรือลงให้หมดนายท่านสะเพาเกยหิดโสโครกไปต่อไม่ได้เรือหลายลำล่มไปแล้วขอรับสั่งฝีพายนำเรือออกจากสันดอนก่อนที่จะอับปางครับไปพายติดขัดพายต่อไม่ได้แล้วครับข้าน้อยขออาสาลงไปดูเองครับระวังตัวด้วยบารีคุณไปอ่ะ
นาคราชพวกแกเอาไปเที่ยวเร็วเข้าวางี้ต่อมือข้าไว้เร็ว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 ได้หรือนี่ไม่น่าเชื่อเลยพญาอนันตนาคราชแจ้งเวลานี้กองทัพยักษ์ราชสดยึดผืนแผ่นดินไว้ได้หมดแล้วและกำลังแพร่พิษร้ายลงในมหานครศรีธันดรเพื่อหวังจะทำลายสัตว์น้ำให้สิ้นซากเมื่อท้องทะเลแห้งผากจนกลายเป็นผืนดินมันก็จะยกทัพไปโจมตีป่าหิมพานต์อันเป็นแผ่นดินสุดท้ายเพื่อครอบครองโลกทั้งหมดพญาอนันตนาคราชกำลังอพยพเหล่าฝูงนาคไปในที่ที่ปลอดภัยและกำลังจะไปแจ้งข่าวกับทางป่าหิมพานต์ให้ทราบถึงเหตุร้ายนี้ขอรับส่วนพวกข้าจะหยุดมหันตภัยร้ายครั้งนี้แม้มันจะแลกมาด้วยความตายเราจะมุ่งหน้าไปถล่มพวกยักษ์รากสดให้ย่อยยับและช่วงชิงอโยธยากลับคืนมาไอ้พวกพุทธิพัชังโหดแท้จริงๆว่ะถ้าหมดประโยชน์แล้วล่ะป3สายเข้าโจมตีพร้อมกันระวังกำแพงไฟตีวงอ้อมไป
ครุฑชาวบ้านมาเป็นตัวประกันทองของอโยธยาประชันอร่อยจริงๆอสูรทมิฬพญาครุฑเฮ้ยวางอาวุธของพวกเจ้าให้หมดไม่งั้นข้าจะราดน้ำมันฆ่าพวกคุณที่ทั้งหมดไม่ได้นะพี่ว่าอยู่ว่าไม่นะคือใครท่านเป็นอย่างไรบ้างกนกนรีเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรข้าปลอมตัวเป็นครุฑลักลอบขึ้นเรือมาตั้งแต่ออกจากป่าหิมพานต์แล้วแต่ท่านไม่สังเกตเห็นเองว่ามีลูกน้องเพิ่มมาอีกคนโอ้ข้านี่ช่างโง่จริงๆเจ้าเก่งมากที่รู้ทางเข้ามาในอุโมงค์ลับนี้ได้อย่าลืมสิว่ากินราชพ่อของข้าเป็นผู้สร้างสรรเพชรมหาปราสาทและอุโมงค์แห่งนี้ก็คือทางลับสำหรับอพยพทาสกินนอนเมื่อ200ปีก่อนกนกนรีข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าอีกครั้งถ้าเจ้าไม่ตามมาช่วยข้าคงตายด้วยน้ำมืออสูรทมิฬไปแล้วอุโมงค์จะถล่มแล้วรีบหนีจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวก่อนข้าจำได้ในอุโมงค์นี้ท่านพ่อได้ทิ้งสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งเอาไว้ก่อนอพยพข้าก่อนข้ามาที่นี่เพื่อหามันให้พบไม่มีเวลาแล้วไปกันเถอะมาเลย
แปลกมากพวกมันไม่กล้าตามลงมาได้แต่เฝ้าอยู่ตรงต้นน้ำวารีครุฑได้สละชีวิตเพื่อเราไปแล้วเราต้องชิงอโยธยากลับคืนมาให้ได้หากห้ามใจเธอเพื่อนภารกิจของเรายังไม่สำเร็จนี่มันยังไม่ตายอีกเหรอนี่เจ้ารอที่นี่ข้าจะไปจัดการมันเองไม่ได้เลยนายท่านขอข้าลองดูอีกทีอยากจะลองดีใช่ไหมพญาอนันตนาคารานารีเจ้าต้องไม่เป็นอะไรโอ้นั่นเราไม่หวัง
มันคืออะไรจำที่ข้าเคยบอกท่านถึงสิ่งประดิษฐ์ของท่านพ่อที่ข้าเคยเห็นเมื่อตอนเด็กได้ไหมจากพยานนี้พ่อสร้างเผื่อเอาไว้หากเราถูกพวกครุฑจับได้ขณะอพยพพวกมันคงสังหารพวกเราทั้งหมดสิ้นเมื่อใดที่เราหิดของเผ่าพันธุ์กินนอนไหลไปต้องกลไกของมันเมื่อนั้นอาวุธนี้จะปรากฏขึ้นและทำลายล้างอยุธยาจนพินาศแต่โชคดีที่ครั้งนั้นไม่จะเป็นต้องใช้มันการอพยพสำเร็จลงด้วยดีวัชรครุฑท่านจงเอาศรนี้เล็งผ่านยอดของจักรพยุหะตรงไปยังเป้าหมายศรนี้จะเป็นตัวควบคุมทิศทางการทำลายล้างอันรุนแรงของมันจำไว้ว่าท่านมีโอกาสเพียงครั้งเดียวข้ากนกนารีไม่อย่าที่ข้าไปจงเอาศรนี้เล็งผ่านยอดของจักรพยุหะตรงไปยังเป้าหมายศรนี้จะเป็นตัวควบคุมทิศทางการทำลายล้างอันรุนแรงของมันจำไว้ว่าท่านมีโอกาสเพียงครั้งเดียวจะพลาดแล้วพญาวัชรครุฑอสูรธมินก็ถูกสังหารลงพวกครุฑก็ชิงอาณาจักรของตนกลับคืนมาได้สำเร็จ
เมื่อสงครามสงบลงทั้งหมดก็ต้องหดหูใจเมื่อเห็นเมืองอโยธยาที่เคยวิจิตรการตาบัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังและซากศพกองพนันเทินทึกและยิ่งเศร้าเข้าไปอีกเมื่อทราบข่าวร้ายว่าพระเจ้าสุบรรพรถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยยังดินแดนของพวกยักษ์ราชสมจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวอีกเลยสักวันหนึ่งเราจะยกทัพไปบุกดินแดนยักษ์รากสดชิงตัวพระเจ้าสุบรรพรกลับคืนมาให้ได้โชคดีนะมาก่อนข้าเศร้าใจที่สูญเสียทหารกล้าจากป่าหิมพานต์ซึ่งร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาสงครามต่อให้ทำไปเพื่อความถูกต้องก็ยังนับเป็นเรื่องโหดร้ายเมื่อไรเนาะสัตว์โลกจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสิทีในที่สุดอโยธยาก็ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่จนงดงามอีกครั้งมีการสร้างประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์ที่ร่วมรบเพื่อชิงอโยธยากลับคืนมาไว้ตามหน้าประตูเมืองบันไดวังวัดวาอารามรวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆเราจึงเห็นรูปคดชสีนรสิงห์พญานาคกินนอนกินนรีและครุฑประดับอยู่ทั่วไปเพื่อเป็นอนุสรณ์ของความกล้าหาญจากการร่วมรบในมหาสงครามครั้งนั้นตราบจนทุกวันนี้ส่วนพญาวัชรครุฑหลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้ทำสงครามกับพวกยักษ์กรากสดอีกนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งสิ้นชีพในสนามรบโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออดีตกษัตริย์ผู้เป็นนายเก่าของเขาออกจากที่คุมขังได้จวบจนบัดนี้ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยมากว่าพันปีแล้ว